สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนตัวหนึ่งที่ออกมานานมากแล้วนะครับไม่ใช่เลนใหม่อะไรเลยนะตัวนี้ก็คือเลน EF นะครับเป็นเลนแคนนอนนะครับเมาส์ EF 50 mm f 1.2L นะครับผมเป็นเลนเกรดโปรสุดท็อปสุดระดับลักชัวรี่นะครับของแคนนอนนะครับเลนตัวนี้รีลีสหรือว่าวางขายครั้งแรกอะตั้งแต่ปี2001แล้วนะครับผมถึงวันนี้ก็ประมาณ17ปีนะครับ17ปีนะครับอาจจะอายุเลนตัวนี้อาจจะอายุมากกว่าหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมก่อนที่ผมจะเข้ารีวิวขอน้ำท่วมทุ่งเล่านิดนึงนะครับใครขี้เกียจฟังก็ค้ำค่าไปสัก 2-3 นาทีนะครับว่าเอ๊ะทำไมอ่ะช่วงหลังจะเห็นผมใช้แต่ mirrorless ทำไมอยู่ดีผมซื้อ DSLR แล้วก็ใช้ DSLR กลับมาซื้อกลับมาเนาะช่วงที่ผมถ่ายเวดดิ้งเมื่อสัก 2-3 ปี3ปีกว่าที่แล้วนะ50 mm L ตัวนี้เป็นเลนที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งแล้วก็ใช้อยู่พักใหญ่นะครับเป็นเลนที่ผมชอบมากๆเลยล่ะแต่พอผมเลิกเวดดิ้งนะเลิกรับงานนะครับมา 2-3 ปีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแบกหนักไปเยอะละผมก็โล DSLR ทั้งหมดยกชุดออกไปทั้งหมดเลยนะครับตอนนั้นผมใช้ 6D 2ตัวแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็น 5D Mark T 2ตัวนะครับเลน L ก็เปลี่ยนวนไปวนมาไปเรื่อยๆนะครับเราก็พกเบาๆแล้วก็มาใส่มิเรเลสเลยนะแล้วก็มาทำรีวิวอย่างที่เห็นๆกันเนี่ยนะครับผมทีนี้พอมาถึงวันนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอยากได้ตัวหนึ่งว่ะที่แม่งเด็ดขาดเด็ดขาดในที่นี้หมายถึงว่าเรารู้แล้วเราชอบถ่ายคนประกอบกับว่าพอเราเป็นช่างภาพอ่ะเหมือนทุกคนแหละผมคิดว่าเหมือนผมนะก็จะมีเพื่อนมีคนรู้คนนี้มาให้ถ่ายนู่นนี่ให้นะเป็นช่างภาพจิตอาสาแหละพูดง่ายๆนะถึงเราไม่ได้รับงานก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีอะไรเข้ามาให้เราถ่ายนะฮะคนเป็นช่างภาพมันก็จะมีอะไรมาให้ถ่ายอยู่เรื่อยๆแหละมันเป็นเหมือนคำสาปนะมันเกิดมาแบบนี้นะครับทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะได้ตัวนึงที่แม่งเด็ดขาดเด็ดขาดหน่อยถ่ายมาแล้วร้องปังเลยเราก็คิดแล้วเอ๊ะเอายังไงดีคิดว่าเอาฟูลเฟรมแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้ฟูลเฟรมนานคิดถึงไฟล์เพราะว่าไฟล์ฟูลเฟรมอ่ะมันก็ยังจะให้อะไรที่ได้มากกว่า APS-C อยู่เยอะนะครับถึงแม้ว่าอย่าง Xtransimos 3เนี่ยอย่างในตัว X100F เนี่ยถ้ามาวัดพวก noise performance วัดเรื่องdynamic range อะไรมันจะขึ้นไปเบียดๆกับไฟล์ของตัว 6D กล้องที่มันออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างก็ยังห่างชั้นนะครับสีสันความอิ่มสีการไล่โทนหรือ dynamic range จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีความต่างกันเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ depth of field นะครับผมความระยะชัดตื้นที่ผมต้องการในครั้งนี้ผมต้องการที่มันแบบให้ได้อารมณ์จริงๆนะครับเน้นเรื่องโบเก้เลยนะครับถ้าเกิดผมใช้ APS-C ผมอาจจะต้องซื้อเลนส์ที่มันลักษณะแบบ f กว้างๆแล้วก็จะแพงนะครับแล้วก็ f กว้างๆนั้นอ่ะเมื่อเราต้องการเอฟเฟคที่มันชัดตื้นจริงๆอ่ะมาเทียบกับ F1.2 บนกล้องฟูลเฟรมมันก็ยังสู้ไม่ได้นะครับผมทีนี้อ่ะหลายๆคนอาจจะเคยดูรีวิวตัว Canon ตัว 50mm F1.2L มาบ้างแล้วนะครับหรือได้เคยใช้มาบ้างแล้วนะครับน่าจะรู้ว่ามันเป็นเลนส์ที่ออกมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคกล้องฟิล์มนะครับคาแรคเตอร์ของมันอ่ะจะไม่ใช่แนวคมกริบจะไม่ใช่แนวคมกริบเปี้ยๆเหมือนเลนส์ซิกมาอาร์ตปัจจุบันหรือเลนส์ไซเลนส์โซนี่ยุคปัจจุบันนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆหลายๆคนที่เพิ่งมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเหมือนกับผมในเมื่อก่อนนะครับก็คือเราแสวงหาความคมนะครับแสวงหาความคมกริบยิ่งคมจะถึงพิกเซลคมแบบโอ้โหเบอร์นิดนึงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมาวัด AB test ไหนคมกว่าอะไรดู MTF chart แล้วก็ไปซื้อมาตามนั้นอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทวินหาความคมแบบนั้นมาเป็น10ปีนะครับผมพอถึงจุดหนึ่งนะวันนี้พอเราเริ่มแก่หรืออะไรก็ตามเราใช้กล้องมาเยอะๆนะเรากับทวินหาอารมณ์นะครับเรากับทวินหาฟิลลิ่งทวินหาคาแรคเตอร์อะไรก็ตามนะครับมันจะเหมือนกับคนที่เราเคยเห็นไหมคนที่แบบใช้อย่างคนใช้ไลค่าเอ็มอ่ะมันไม่ใช่กล้องที่ดีออโต้โฟกัสก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นกล้องที่โอ้คนใช้ทั่วโลกเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่างภาพเก่งๆหลายคนก็ให้คำยอมรับว่าเลนส์ไลค่ากล้องไลค่ามันเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปที่ดีนะครับผมคือมาถึงจุดนึงอ่ะสำหรับผมนะครับความคมของรูปหรือของเลนส์ของไฟล์ต่างๆมันเกินใช้งานมานานหลายปีแล้วนะครับสิ่งนึงที่สำคัญและหาได้ยากก็คือคาแรคเตอร์ของภาพต่างหากนะครับที่ทำให้ภาพหนึ่งแตกต่างกับอีกภาพหนึ่งนะครับผมทีนี้ผมก็เลยนึกถึงตัว 50L ขึ้นมาเลยล่ะแต่ทีนี้อีก
อันนึงที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อมันกลับมาเลยนะก็คือตัวบอดี้นะครับ 6D ตอนนี้ถูกไม่น่าเชื่อนะครับถ้าคุณลองโหลดผมชี้เป้าให้ดูนะคุณลองโหลดไอ้ตัว Shopee แอป Shopee นะครับแอปที่ช็อปออนไลน์ SHOPWE นะครับแล้วลองเซิร์ช 6D จะเจอร้านหนึ่งที่ขายประกันร้านไม่ถึง 34,000 นะครับมือหนึ่งเลยนะครับประกันร้านไม่ถึง 34,000 นะครับผมโอ้โหถูกมากๆนะครับสำหรับกล้องฟูลเฟรมคุณภาพระดับนี้นะครับตัว 6D เนี่ยเป็นกล้องที่ผมใช้มาเป็นปีนะครับตอนนั้นห้อย2บอดี้เลยนะก่อนจะเปลี่ยนไปเป็น 5D Mark III นะครับไฟล์20ล้านของมันอ่ะเกินใช้งานนะครับเกินใช้งานเลยแล้วขยายใหญ่ๆโคตรๆเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสบายๆแล้วนะครับถึงมันจะสู้เซ็นเซอร์ปัจจุบันไม่ได้นะครับเพราะมันออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าจริงๆมันเกิดใช้งานไปนานแล้วนะครับผมทีเนี้ยพอราคามันถูกขนาดนี้ผมก็ไปหาไอ้ตัวนี้มือ2กลับมาอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 กว่านะครับราคามือ1ของมันจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 50,000 นะมันเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างแพงนะครับผมก็ได้ทั้งชุดนี้มาประมาณแถวๆ 70,000 เกือบ 70,000 ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคราคาโอเคเลยสำหรับเลนชุดกล้องเลนชุดหนึ่งที่มันได้คุณภาพระดับสุดยอดมันได้ฟิลลิ่งที่เราชอบจริงๆนะครับผมแล้วผมก็กะว่าผมจะใช้เนี่ยติดไปไม่ซื้อเลนอื่นละตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมใช้คู่กับพวกมิเรเลสหรืออะไรก็ตามนะเอาละเกินกันมานานมากๆเลยนะเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับผมเจ้าเลนตัว EF 50 mm L ตัวนี้นะครับผมเป็นเลนที่สามารถใช้ได้กับทั้งกล้องฟูลเฟรมแล้วก็ APS-C นะครับถ้าเกิดไปใช้กับกล้อง APS-C ของ Canon นะครับอย่างพวกตระกูล 80D 77D 760D อะไรประมาณนี้นะครับผมคุณก็จะต้องไปคูณมุม 1.6 เข้าไปนะคูณ 1.6 ก็อาจจะได้มุมมองอยู่แถวๆราวๆสัก 80mm ก็จะเป็นกึ่งเทเลแล้วนะครับสำหรับถ่ายบุคคลพอดีเลยนะครับแต่สำหรับบนฟูลเฟรมจะเป็นเลน normal นะครับระยะ 50mm นะครับซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดถ่ายบุคคลอาจจะชอบตัว 85L มากกว่าเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่า1เลยตัวเนี้ยบาลานซ์มันดีกว่านะครับเพราะน้ำหนักเจ้าตัวเนี้ยมันหนักแค่ประมาณสักแถว6ขีดนะครับผมพอเมาส์อยู่บนบอดี้ 6D แล้วมันค่อนข้างที่จะพอดีบาลานซ์ถือได้นานไม่หัวทิ่มเนาะในขณะที่ตัว 85L อ่ะมันถ่ายบุคคลดีกว่าจริงๆแหละแต่ว่า1เลยเวลามันถ่ายแบบภาพหมู่3คนอะไรเงี้ยมันจะลำบากนิดนึงนะแล้วก็น้ำหนักมันค่อนข้างหนักนะครับตัวเลนส์เองมันก็เป็นโลนึงนะครับเวลามาเมาส์บนบอดี้ 6D มันค่อนข้างที่จะถือยากไปสักนิดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่า50mm เนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับหน้าฟิลเตอร์ของมันอ่ะ72นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ชิ้นแก้วจริงๆมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะจะมีเสียพื้นที่ด้านนอกไปพอสมควรนะครับผมตัวบอดี้ของมันจะเงี้ยจะสั้นๆป้อมๆอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นบ้องเล็กนะครับบ้องเล็กข้างบนนี่จะมีสเกลบอกระยะโฟกัสแล้วก็มีตัวบอกระยะชัดด้วยนะครับแต่ถามว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้นะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีสวิตช์ปรับไปออโต้โฟกัสแล้วก็แมนนวลโฟกัสนะครับตัวนี้จะมีวงแหวนสีแดงบอกว่าเป็นตัวซีรีส์ L นะครับผมตัวนี้จะมียางแมนนวลโฟกัสนะครับผมจะเป็นยางแหวนเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับผมตัวบอดี้เองนะครับจะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าเลน L ของตัว Canon ทุกตัวบอกได้เลยว่าโคตรทนทานนะครับผมใช้มาเกือบหมดทุกตัวแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับความทนทานการอะไรแบบเนี้ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับฟินิชชิ่งดีมากนะครับเมาส์ท้ายเลนของมันเนี่ยจะเป็นเมาส์เหล็กนะครับผมค่อนข้างกว้างเลยนะใหญ่อันต้องดูฝั่งนี้เป็นง่ายใหญ่หน้ากว้างใหญ่มากมายนะครับการโฟกัสของเจ้าเลนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับถ้าเทียบว่าเป็นเลนฟิกเกตโปรด้วยกันนะครับชิ้นเลนมันจะใหญ่นะครับถ้าเทียบกับตัว 85L ตัวนี้โฟกัสเร็วกว่ามากนะครับเร็วกว่ามากสำหรับงานพิธีเวดดิ้งอะไรนี่เร็วเกินพอเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะใช้ระบบโฟกัสแบบUSM นะครับ Ultrasonic นะครับแต่ว่าถามว่า 85L มันก็เป็น USM นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้ากว่าเยอะนะครับเจ้าตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัว 85L อ่ะชิ้นเลนมันใหญ่กว่านี้นะชิ้นหน้าสุดโคตรใหญ่เลยนะครับเจ้าตัวนี้ชิ้นเลนจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากนะตัวนี้เห็นมั้ยชิ้นเลนหน้าจริงๆมันไม่ได้สุดนะครับผมซึ่งความเร็วโอเคมากๆความแม่นยำถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ว่า1เลยนะครับคุณจะต้องใช้กับจุดโฟกัสที่เป็นคอสท้ายนะครับจุดโฟกัสคอสท้ายคือจุดโฟกัสที่มันพูดง่ายๆมันเป็นจุดโฟกัสที่มันแม่นสุดอะในแผงภูมิมันจะเป็นรูปกากบาทแบบนี้นะครับผมซึ่งอย่างในตัว 6D เนี่ยตัวคอสท้ายของมันจะเป็นจุดกลางจุดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาผมถ่ายเจ้าตัวเนี้ยผมจะต้องใช้การจุดกลางล็อกโฟกัสแล้วก็รีคอมโพสอีกทีนะครับก็คือ
โฟกัสด้วยจุดกลางที่ลูกตาแล้วก็ขยับเฟรมให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับผมถ้าเกิดเราใช้จุดถ้าเกิดว่าผมใช้จุดข้างนะครับซ้ายขวาบนของเจ้า 6D นะครับเปอร์เซ็นต์ที่มันจะโฟกัสเข้าอย่างที่ผมต้องการเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าเลนส์ตัวนี้เหมาะสมมากที่ต้องใช้กับจุดโฟกัสคอสท้ายเพราะนั้นเวลาเราซื้อกล้องมาเราควรที่จะรู้ว่าจุดคอสท้ายของเราอ่ะมันอยู่ที่จุดไหนนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเจ้าตัวนี้เวลาที่เปิด f1.2 นะครับผม depth of field หรือระยะชัดมันบางมากนะครับยิ่งเวลาเราถ่ายบุคคลไม่เกินครึ่งตัวนะครับผม depth มันจะบางสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเข้าจริงๆเพราะว่าเวลาถ่ายจริงๆเราไม่ได้ตั้งขาถูกไหมตัวมันมีการขยับมีการไหวตัวแบบเองก็มีการโยกมีการขยับนะครับคุณจะต้องถ่ายเผื่อนะครับกับเลนส์พวก f กว้างๆแบบนี้นะครับอาจจะต้องถ่ายเผื่อสัก3รูปในช็อตที่เราต้องการรูปอย่างผมจะติดเลยถ้าใช้ตัว 50L เนี่ยต้องกด3ดอกเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพราะมันเป็นเลนส์ที่เดฟมันบางจริงๆนะครับ f1.2 บน full frame นะครับผมฮูดนะลืมให้ดูนะครับฮูดจะเป็นรูปทรงถ้วยแบบนี้นะครับเวลาติดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ฮูดอาจจะดูเก่าหน่อยนะเพราะว่าผมซื้อมือสองมานะครับฮูดตัวนี้ข้อเสียของมันคือว่าฟินิชชิ่งของมันนะเป็นรอยโคตรง่ายเลยนะครับถ้าใครซื้อมือสองโดยที่ฮูดไม่เป็นรอยนะถือว่าเขาต้องไงต้องติดเทปหรือว่าไม่ได้ใช้ไว้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็จะไม่เป็นใช่ไหมหรือบางคนเขาจะติดเทปป้องกันรอยไว้นะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปยังไงก็จะเป็นรอยนะครับฟินิชชิ่งฮูดเนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียนะครับแล้วเวลาเมาส์ไปก็หน้าตาโอเคนะดุดันดีนะครับด้านในบุกรรมยีตามฮูดของตัวเลนส์ L ของ Canon นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือฮูดมันอาจจะมีแก๊กนิดนึงเวลาที่สะพายมันจะไม่ถึงกับแบบเฟิร์มเปี๊ยะ 100% นะซึ่งเลนส์เก่าๆของ Canon หลายๆตัวนะครับฮูดก็จะดูแบบนี้นะครับจะดูน่าหงุดหงิดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีกว่าฮูดของตัว 85L นะตัวนั้นเป็นแบบหนีบถ้าใครเคยใช้นะโอ้โหมันค่อนข้างที่จะจับไม่ได้เลยนะกลัวมากถ้าจับฮูดเนี่ยกลัวบอดี้อะไรมันจะหล่นเลยนะครับผมเอาละประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว 50mm L นะครับภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับที่ผมไปถ่ายจากงานมอเตอร์โชว์มาว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ของมันอะไรเป็นแบบไหนแล้วเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับผมเอาละครับเราลองมาดูภาพที่ได้จากเจ้าเลนส์ตัวนี้บนบอดี้ 6D นะครับผมทั้งหมดผมถ่ายเป็น JPEG นะครับแล้วก็ใช้ Picture Profile เป็น Standard นะครับผมรูปแรกเลยผมหลีไปที่ F4 นะครับมองทางซ้ายบนนะได้ ISO ประมาณ800นะครับจะเห็นว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้ถ่ายทอดคอนทราสออกมาได้ดีนะมันจะไม่เหมือนกับพวกเลนส์เก่าหลายตัวที่ให้คอนทราสที่ค่อนข้างบางนะครับแต่ตัวนี้คอนทราสดีนะครับเหมือนเลนยุคใหม่เลยนะครับแล้วก็สีสันมันค่อนข้างที่จะสวยสดใสนะสวยสดใสนี่แสงผสมก็ยังถ่ายทอดสีออกมาได้ดีนะครับเลนตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องการให้สีที่ค่อนข้างหวานนะครับผมให้สีค่อนข้างหวานสวยนะครับจะไม่เหมือนกับมันจะไม่ใช่สีสดนะสีสดปิดๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันถ่ายทอดออกมาแล้วดูโอเคกลมกล่อมนะนั่นเป็นจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้เลยนะครับให้ออปติกสีสันคล้ายๆกับ 85L เลยนะครับผมรูปนี้จะให้เห็นว่าโบเก้ที่ F4 หลีลงมาแล้วก็ยังให้โบเก้ของดวงไฟที่กลมไม่เป็นเหลี่ยมยังกลมสวยอยู่เลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าในหลายๆค่า F แม้จะหลีลงมาแล้วแต่ว่าเลนส์ตัวนี้ก็ยังจะคงเชฟของโบเก้ได้ดีนะครับผมอันนี้เป็น F8 นะครับ ISO ประมาณ 2,500 นะจะเห็นว่ารายละเอียดของมันก็ยังถ่ายทอดได้โอเคสบายๆนะครับเลนส์เนี่ยแม้ออกแบบมาตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มเปลี่ยนถ่ายมายุคดิจิตอลนะครับแล้วก็มาถึงยุคนี้ที่กล้องระดับ20กว่าล้านน่ะเป็นค่าเริ่มต้นของกล้องยุคใหม่นะเลนส์ตัวนี้ก็ยังรองรับได้ดีนะครับแต่ว่าสำหรับกล้องที่มีความละเอียดสูงๆอย่าง30 40ล้านเนี่ยผมยังไม่ได้เทสแล้วก็ยังไม่ได้เคยเทสนะครับผมเท่าที่เช็คจากเว็บทั่วไปนะเลนตัวนี้กำลังแยกขยายของมันอ่ะจะแพ้เลนหลายๆตัวยุคใหม่ที่ออกมาเพื่อรองรับความละเอียดระดับ 4-50 ล้านตั้งแต่การออกแบบเลยนะครับจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครที่เกิดเน้นเรื่องกำลังแยกขยายมากๆต้องการแบบความคมชัดแยกเส้นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีสันเรื่องอะไรมากมายนะครับตัว Sigma 50 Art ที่ออกมาทีหลังนะแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในบ้านเราพอสมควรนะครับตัวนั้นน่าจะตอบโจทย์คุณได้มากกว่านะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้นะครับเอาล่ะอันนี้เปิดที่ f1.2 เลยนะครับคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้ที่ f1.2 นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันจะให้ความเป็นซอฟ
ฝรั่งก็จะใช้คำว่าดรามาติกนะครับผมก็ให้มันดูเหมือนกับมีความฟุ้งนิดนี้แต่มันจะไม่ได้ฟุ้งนะสังเกตเรามองเนี่ยผมยังไม่ได้ซูมเข้าไปนะจะสังเกตว่ามันไม่ใช่ฟุ้งนะครับนี่เปิด 1.2 แล้วนะมันยังให้คอนทราสต์ที่ดีนะดูสีดำนะครับชุดของคุณน้องนะครับยังสีดำสวยงามอยู่เลยนะครับในขณะที่ส่วนสว่างก็ยังมีอยู่ในภาพนี้คือมันทำให้ภาพนี้ดูมีคอนทราสต์ที่ดีนะครับแล้วมันไม่ได้ฟุ้งโกลขึ้นมาเหมือนกับพวกเลนส์ย้อนยุคแบบนั้นนะครับผมแต่เมื่อเราซูมเข้าไปที่ 100% อันนี้ค่อนข้างไกลนะอันนี้เกินครึ่งตัวนะครับแล้วก็ยังมีสเปซที่หัวค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ระยะค่อนข้างไกลนะประมาณสักน่าจะเกือบ3เมตรนะครับผมจะสังเกตว่านี่ที่ 1.2 นะครับผมแล้วไกลขนาดนี้นะไกลขนาดนี้นะครับสังเกตสิดูโอ้โหเป็นไงคมนะนี่ถือว่าคมมากเลยนะครับผมที่ 1.2 นี่ใช้งานได้เลยนะถ้าโฟกัสเข้านะครับถ้าโฟกัสเข้าต้องเย็นยำอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้คมแบบโหคุณจะคมกริบแบบนั้นนะที่ 1.2 ขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าเกินใช้งานนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณถ่ายมาเป็นรอแล้วมาโพสเซตเองเพิ่มชาร์ปเพนเองอ่ะก็ต้องบอกว่าสบายสบายนะครับอัดได้เลยนะครับความคมชัดระดับนี้แล้วที่ F1.2 จะสังเกตว่าพวกสกินโทนพวกรายละเอียดผิวหนังพวกเนี้ยมันจะไม่ขุดให้เห็นมันจะเหมือนกับมีการเกลี่ยหน้าที่ F1.2 ตัวเนี้ยสกินเนี่ยจะสวยสาวๆจะชอบนะครับสาวๆจะชอบเวลาถ่าย 1.2 มาแล้วดูเนี่ยมันจะเหมือนว่าหน้ามันจะดูแบบเนียนแต่มันไม่ได้เนียนเหมือนเรียนที่ต้อนอย่างนั้นนะมันจะดูเหมือนหน้าเราดูผ่องใสดูเนียนจังเลยนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับเราสามารถมีอำนาจในการที่จะควบคุมนะว่าอยากได้คอนทราสต์ความคมชัดที่มากขึ้นแล้วก็หลีลงมานิดนึงสัก 1.8 1.6 เราต้องการแบบให้มันได้อารมณ์แบบชวนฝันอะไรแบบนี้เราก็เปิดกว้างสุดนะครับแล้วสังเกตว่าอันนี้โบเก้ที่ 1.2 นี่ถ่ายค่อนข้างไกลนะเป็นไงละลายครีมมี่เลยนะครับผมแล้วก็ยังให้โบเก้ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะเจ้าตัวนี้โบเก้ของมันไม่เหมือนใครจริงๆนะคือบางคนอาจจะบอกว่าโบเก้มันควรจะต้องกลมดิกมันถึงจะแบบสวยงามสแตนดาร์ดมันก็จริงนะโบเก้ตามอุดมคติมันควรจะกลมดิกๆเลยนะแต่ว่าบางทีมันแค่หน้าเบื่อนะบางทีมันหน้าเบื่อแล้วมันก็ไม่ดูแบบโดดเด่นเท่าไหร่นะเจ้าโบเก้ตัวนี้มันจะดูมีความเป็นแรนดอมค่อนข้างสูงนะสังเกตว่าแต่ละโซนมันจะให้โบเก้ที่ไม่เหมือนกันอ่ะและเชฟมันก็จะดูแบบแล้วตัววงมันอ่ะจะบอกโบเก้ชัดก็ไม่ใช่จะบอกโบเก้มันเบอร์ก็ไม่ใช่นะมันจะดูแบบเหมือนกับเหลื่อมๆอ่ะมันให้ดูมันเหมือนสะดุดตาแต่ภาพนี้มันยังไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้วัดโอเวอร์ไปนิดนึงเนาะอันนี้เปิด 1.2 นะครับผมเป็นไงความคมดูที่เส้นผมนะครับเกินใช้งานอันนี้เห็นขนตาเลยนะครับเกินระดับเกินใช้งานนะครับโบเก้เป็นไงบ้างอุ้ยนะครับอ่ะโบเก้เป็นไงบ้างเนี่ยเชฟโบเก้ของมันอ่ะจะดูแรนดอมอ่ะจะดูแบบจับจุดไม่ได้ว่าจะบอกมันเป็นเหลี่ยมเป็นรีเป็นอะไรมันแปลกๆดูสิเนี่ยอันนี้คือโบเก้ที่ F1.2 นะครับมันกระจุดกระจายแบบดูแต่ว่ามันไม่ได้ลกนะมันไม่ได้ลกนะครับบางเลนบางตัวโบเก้พอมันยี้แล้วมันซ้อนกันยุ่งเหยิงแย่งสายตาแต่ตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่ดูส่งเสริมนะในความรู้สึกผมนะครับแล้วก็ให้คาแรคเตอร์แบบไม่เชิงหมุนวนนะไม่เชิงหมุนวนมันจะดูแบบมีความแรนดอมพอสมควรอะแต่ก็ยังครีมมี่นะครับละลายหายหลุดไปเลยอันนี้ถ่ายประมาณครึ่งตัวหรือสเปซศีรษะค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับอันนี้ให้ดูดวงไฟแล้วกันเนาะอันนี้รีมาที่ 1.8 นะครับเชฟโบเก้จะดูเป็นมาตรฐานขึ้นนะเวลาที่เราหลีมาสัก 1.8 นะครับผมความคมที่ F1.8 หลีลงมานี่จะคมขึ้นมาเยอะเลยนะครับจะเหมือนกับเลนส์สมัยใหม่ทั่วไปละจะค่อนข้างมีความคมที่ค่อนข้างดีนะครับผมจะไม่โกรมากนะครับอันนี้ที่ F1.8 นะผมจะพยายามซูมที่เส้นผมนะครับความคมชัดอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ฉากหลังเป็นไงโบเก้เป็นไงครับสวยมากๆเลยนะครับสีสันเป็นไงครับเป็นไงดูพ็อปไหมดูแบบสวยสวยหวานนะครับอันนี้ภาพดิบนะจริงๆอ่ะส่งได้เลยนะไม่ต้องมาทำรูปทำอะไรทำสีอะไรได้เลยนะครับคือส่งทั้งอย่างเงี้ยสวยงามนะครับผมอันนี้ที่ F1.8 นะครับรูปนี้เห็นเลยนะส่วนมืดก็มีส่วนสว่างก็มีนะครับภาพนี้เห็นเลยว่ามันให้ดูคอนทราสต์ที่ค่อนข้างอิ่มเลยนะครับสีหวานสวยเลยนะครับอันนี้แสงไม่ได้เยอะมากนะครับเปิด 1.8 นี่ได้ ISO แค่125เองนะสบายสบายครับผมอันนี้แอบเช็คนิดๆนะผมว่าแอบเช็คนิดๆ นึงนะครับผมตัวนี้แสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมชอบกับเลนส์ F ไม่ใช่เลนส์50มิลนะที่ผมชอบมากกว่า85มิลทั่วไปก็คือเวลาเจอสถานการณ์ที่ผมต้องถ่ายมากกว่า1คนอะ
อย่างตัว50มิลเวลาถ่ายเดี๋ยวต้องยอมรับว่าเวลาเราไปพวกงานมอเตอร์โชว์อะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะลำบากมันจะดูคุกคามนิดนึงมันต้องเข้าไปใกล้ตัวแบบนิดนึงซึ่งมันอาจจะมีผลถึงเรื่องของ distortของ perspective ที่มันอาจจะดูแล้วมันบวมกว่าตัว85นะครับแต่ถ้าเกิดเราถอยออกมาไกลระดับเกินครึ่งตัวขึ้นไปจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับและอย่างนึงเวลาที่เราถ่ายตัวแบบ2คน3คนขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ต้องถอยไกลมากในชีวิตจริงเราไม่ใช่ว่าจะถ่ายเดียวอย่างเดียวนะบางทีเราต้องเอ้ยมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยๆเนี่ยตัว50มิลจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ่ายกลุ่มเนี่ยเป็นไงก็ยังให้ฉากหลังที่หลุดโอเคตัวนี้ถ่ายที่ F2 นะ F2 นะครับผมจะลองดูว่าที่ F2 นะอยากให้เดฟมันคลุมนิดนึงนะครับที่ F2 นี่คมกริบเลยนะครับคมมากๆเลยนะครับฉากหลังก็ละลายดีนะอันนี้ที่ F2 เหมือนกันนะครับก็ยังให้ละลายโอเคมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าที่ F2 50 F2 อ่ะอย่างนี้มันก็เหมือนเลนทั่วไปนะครับเลนแต่ละตัวนะครับแม้จะเป็นค่า f เดียวกันระยะเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของโบเก้ก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ความเบลอเองอะไรเองที่มันเรนเดอร์ออกมาจะต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของเลนแต่ละตัวนี่ก็ลองดูนะว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมถูกจริตเราหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมหลีมาที่ f 5.6 นะครับจะให้เห็นว่าความคมของมันเนี่ยเวลาที่หลีออกมาเนี่ยมันไม่เป็นสองนองใครเลยนะมันคมมากเลยนะคมแบบคมกริบเลยดูเป็นไงสวยงามมากเลยนะดูตารางตรงนี้สิโอ้โหมาทุกเม็ดเลยนะครับสีสันก็สดใสนะสีสันนี่โอเคแล้วก็ไม่ได้จัดเกินไปสำหรับการถ่ายทอดสีผิวนะบางทีสีสดเกินไปถ่ายคนก็ไม่สวยใช่ไหมอันนี้จะเห็นแล้วว่าถ่ายคนออกมาสีก็ยังสวยงามนะอันนี้เปิด 1.4 นะเปิด 1.4 เลยจะสังเกตว่าข้อเสียใหญ่สุดของเลนส์ตัวนี้เริ่มออกมาให้เห็นแล้วนะครับที่ f กว้างๆขอบม่วงค่อนข้างรุนแรงนะครับในซีนที่มีส่วนมืดส่วนสว่างตัดกันเยอะๆแบบนี้ซีนนี้อาจจะยังไม่ชัดมากนะครับเดี๋ยวซีนหลังๆจะเห็นนะในบางเหลี่ยมบางมุมนี่ขอบม่วงจะเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะซึ่งเกิดใครซีรีส์เรื่องนี้หนึ่งเลยคุณก็อาจจะต้องมาทำใน Photoshop นิดนึงเอ้ยใน Lightroom เงี้ยแก้ขอบม่วงนิดนึงนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้การหลีค่า f ก็ช่วยได้นะครับอันนี้จะให้ดูว่าผมถ่ายรถทั้งคันเลยนะครับถ่ายรถสปอร์ตทั้งคันน่ะรถนี่หลุดจากฉากหลังเลยนะรถดูไอโซเลตดูเหมือนเป็นกล้องรถของเล่นเลยเหมือนรถคันเล็กนี่รถคันไม่เล็กนะรถคันนี้ใหญ่นะครับเป็นยังไงครับผมดูแบบคือตัว50มิลอ่ะเปิดกว้างสุดอ่ะมันก็ยังถ่ายทอดแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้อ่ะทั้งที่แบบชิ้นวัตถุชิ้นใหญ่เราต้องถอยไกลนะครับผมอันนี้ผมชอบมันเป็นเลนส์ที่แบบใช้ง่ายดีอ่ะถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายอะไรก็สนุกนะครับผมอันนี้มาถึงตัวแบบ3คนแล้วนะครับตัวแบบ3คนแล้วนะครับผมจะสังเกตว่า50มิลนะถ่ายค่อนข้างง่ายนะผมไม่ต้องยืนไกลเลยประมาณสักแค่2เมตรนิดๆนะครับก็สามารถคลุมตัวแบบ3คนได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวนี้สังเกตว่าผมเปิดที่ F1.2 นะครับ F1.2 จะสังเกตว่า 1.2 ถ่ายตัวแบบ3คนเดฟเกือบจะคุม 100% นะตรงนี้อาจจะมีฟอนต์มาข้างหน้าเขาเหลื่อมไม่ได้ระนาบนะครับแต่ว่าเกินใช้งานนะตัวนี้อัดยังได้เลยนะครับอัดสบายๆเลยนะครับจะสังเกตว่ารูปนี้ไอตัว50มิลน่ะเราสามารถเปิด f กว้างๆในการที่ถ่ายรูปหมู่ได้เลยนะถ้าเกิดไม่ต้องกลัวนะบางคนอาจจะบอก f ไม่คลุมนะครับผมเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปหลายๆคนจริงๆอ่ะเราต้องถอยไกลนิดนึงนะครับเพราะนั้นน่ะค่า f อ่ะมันจะค่อนข้างที่จะครอบคลุมตัวแบบพอสมควรอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครไม่ชัวร์นะเจอซีนประมาณนี้นะหลีมาสัก f1.4 หรือ 1.6 อ่ะละยืนระนาบดีๆจะคลุมอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมตั้งใจถ่ายโอเวอร์นิดๆนะครับผมเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเลนส์อ่ะถ้าเราถ่ายโอเวอร์นิดๆเนี่ยมันจะถ่ายทอดสีผิวที่ค่อนข้างที่จะตรงจริตคนไทยนะมันจะดูค่อนข้างขาวอมชมพูนะในขณะที่พวกแบบเหลืองอ่ะสีเหลืองๆมันจะไม่ขึ้นเท่าสีชั้นนอกสีแดงสีอมชมพูอ่ะมันจะไม่เท่านะครับเพราะว่าสีผิวบ้านเราอ่ะที่ชอบนะมันจะกระเดียดไปทางเหมือนพวกเกาหลีนะสีผิวที่อมเหลืองบ้านเราอาจจะไม่ใช่ความนิยมเท่าไหร่นะเขาจะชอบแบบขาวอมชมพูมากกว่านะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้มันตอบโจทย์มากเลยนะสีผิวเป็นไงถ่ายโอเวอร์โทนมันค่อนข้างจะเสียไปนิดนึงนะครับผมจากการไล่โทนจะแย่ลงนะแต่ว่าจะให้เห็นว่าตัวสีผิวมันออกมาค่อนข้างโอเคนะครับดีเลยล่ะสาวๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็ที่ F1.2 เป็นไงน่าจะดูเนียนเลยนะในขณะที่หน้าเนียนมันไม่ได้แปลว่ามันไม่คมนะครับดูจากเส้นผมการแยกแยะเส้นผมเองมันยังโอเคอยู่เลยนะเนี่ยผมยังเป็นเส้นแต่ว่าถามว่าแอบดูตรงเนี้ยมันจะโกลนิดๆส่วนที่มันต้องกับแสงสว่างสว่างมันจะแอบโกลนิดๆนะครับผมนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับเหมือนเป็นเลนส์เลทโทนะครับคาแรคเตอร์มันจะประมาณนั้นนะมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างร่วมสมัยอะเหมือนกับยุค
ก่าหน่อยกับยุคใหม่มันจะผสมกันออกมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับที่ F1.2 โบเก้ค่อนข้างที่จะดูแรนดอมจับจุดไม่ค่อยได้แล้วมันจะดูเห็นไหมมันจะดูซ้อนๆเหลื่อมๆมันจะดูแบบมันเหมือนมีอะไรอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ตรงที่มันไม่ใช่โบเก้ที่มันเป็นดวงไฟอะโบเก้ตรงฉากหลังธรรมดาพวกเนี้ยก็เรนเดอร์ได้แบบครีมมี่เลยนะครับคือรายละเอียดอะไรต่างๆกระจุยกระจายไปหมดเลยนะอันนี้ขนาดถอยค่อนข้างไกลนะครับผมสีสันสดใสนะสีสันสดใสนะครับเป็นเลนส์ถ่ายบุคคลที่ให้สีผิวที่ดีนะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะพ็อปนะครับผมอันนี้เดี่ยว1คนนะครับผมฉากหลังก็สวยงามประมาณนี้นะอันนี้ส่วนมืดค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นส่วนมืดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะสังเกตว่าภาพนี้ขอบม่วงขึ้นมาแล้วนี่ที่ F1.8 ก็ยังมีขอบม่วงอยู่เลยนะครับประมาณตรงนี้นะครับมีตัวบุคคลนิดหน่อยตรงแถวๆเนี้ยแสงสะท้อนตรงนี้จะมีขอบม่วงพอสมควรนะครับผมอันนี้ F1.4 นะครับผมเวลาใช้จริงอ่ะ 1.2 จะใช้เป็นบางกรณีนะอันนี้เราพยายามดูเส้นผมนะครับใช้จริงส่วนใหญ่ก็จะอยู่วิ่งอยู่แถวๆประมาณสัก 1.4 ถึง 1.8 อยู่ประมาณนี้นะครับผมเล่นตัวเนี้ยหลายๆคนน่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัว 50STM หรือตัว 50mm ถูกๆมันก็ให้ภาพที่โอเคและคุ้มกว่าเยอะนะครับมันก็ใช่นะครับตัวพวก50ถูกๆอย่าง50 STM พวกเนี้ยตัวละ 4,000 เนี้ยมันสามารถทำได้ระดับแบบ 80-90% ของเลนตัวนี้เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าไอ้ 10% หรือ 20% ที่เลนตัวนี้ทำได้มากกว่าเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับบางคนที่ต้องการความสุดอ่ะต้องการมิติแบบที่ F1.2 อ่ะถ้าเกิดคนที่ดูรูปเยอะๆหรือชอบอะไรที่มันสุดอ่ะบริโภคด็อปบริโภคเดฟเยอะๆนะครับจะรู้ว่าที่ 1.2 มันก็สุดจริงๆนะครับและยิ่งทุกวันนี้เลน50มิลหรือเลนอะไรก็ตามนะครับที่เป็น F1.2 เลยอ่ะบนเซนเซอร์ฟูลเฟรมอ่ะมันมีน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับเลนตัวเนี้ย50มิล L เนี่ยเขาก็มีข่าวมานานนั้นหลายปีว่าจะออกเวอร์ชัน2ก็ไม่ออกสักทีนะจน E50.8 ที่ออกเป็นตัวที่3ละไอ้ 50.4 ออกเป็นตัวที่2 85L ออกตัวที่3เป็น 1.4 ครับไอ้นี่ยังเป็น 50L ยังเป็นตัวแรกอยู่เลยนะต่อมาจาก 50.0 นั่นแหละครับขึ้นมาก็เป็น 50.2 เนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาออปติกไม่ได้มีอะไรมา17ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ออกตัวใหม่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารอตัวใหม่ถามว่ารอตัวใหม่เลยมันก็อาจจะไม่รู้เมื่อไหร่นะสำหรับหลายๆคนที่กลัวตกรุ่นนะบางคนก็ไม่กล้าซื้อไงกลัวว่าเดี๋ยวซื้อไปมันตกรุ่นหรือเปล่านะมันไม่ออกสักทีอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดชอบอะไรเงี้ยก็ซื้อมาได้นะแล้วอย่างนึงเดี๋ยวนี้ราคามือสองก็อยู่แถวๆ 30,000 กว่านะมันก็ถามว่าแพงมันก็ยังแพงนะครับผมแต่ว่าถามว่าเลน 1.2 แท้ๆบนฟูลเฟรมทุกวันเนี้ยมันไม่ได้มีตัวเลือกแล้วนะมันไม่ได้มีเยอะมากในท้องตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบชอบอ่ะชอบ 1.2 เลยอ่ะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะมันเป็นตัวเลือกที่แบบพรีเมียมอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมในท้องตลาดไม่ได้มีเยอะมากแล้วนะอันนี้ก็ไปเร็วๆนะครับรูปนี้ผมชอบอันนี้ที่ F1.4 นะครับมันให้โบเก้ที่สวยดีเห็นมั้ยดูโบเก้มันสิมันให้โบเก้ที่ชัดนะเล่นหลายๆตัวนะอย่างไอ้ X100F อ่ะผมต่อคอนเวอร์ชันเลนไปที่50มิลอ่ะโบเก้มันไม่ชัดขนาดนี้นะโบเก้มันจะดูแบบกลืนๆไปพวกวงพวกนี้บางทีมันซ้อนกันเป็นอันเดียวเลยนะแต่ตัวนี้สังเกตมั้ยโบเก้ของมันอ่ะจะแบบจะชัดเลยอ่ะแล้วสังเกตตรงนี้มั้ยครับมันจะแอบเหมือนกับตีวงหมุนวนนิดๆน่ะแต่ไม่ชัดซะทีเดียวนะครับแล้วดูลักษณะโบเก้ของมันอ่ะจะว่ากลมชัดก็ไม่ชัดนะจะว่าเป็นแบบกลมๆเหมือนกับโบเก้เฟอร์เทอร์เหมือนเลนโอลิมปัสที่ออกใหม่ก็ไม่ใช่อีกนะมันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของมันแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นเลนที่ดูแบบพอดูผ่านต้องกลับมาดูอีกทีภาพมันสะดุดตานะครับมันช่วยส่งเสริมตัวแบบได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบก็ชอบนะถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะเลนแบบนี้นะครับแต่สิ่งนึงที่โอเคเลยก็คือการถ่ายทอดสีผิวอะไรถือว่าโอเคนี่ผมไปแบบใช้แสงผสมที่มีอยู่ในงานเลยนะไม่ได้ติดแฟลชไม่ได้ติดอะไรนะครับก็คือไปถ่ายรุ่นๆเลยนะครับผมได้ประมาณนี้ก็ถือว่าจะเยี่ยมมากแล้วนะครับนี่ F1.2 นะฉากหลังไม่ได้ไกลมากนะครับผมให้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับให้ฟีลลิ่งประมาณนี้ถ่ายง่ายนะ50มิลน่ะถ่ายง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมันก็จะเห็นว่าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าน้องคนนี้อยู่ในบูธของไทรอัมนะอะไรเงี้ยคือมันจะเห็นนู่นนี่นั่นฉากหลังเต็มไปหมดอ่ะในขณะที่
ถ้า85มันจะอีกฟิลนึงมันก็จะเป็นเหมือนกับเน้นบุคคลเลยจากหลังก็จะคอมเพรสละลายหายไปเลยไม่รู้ว่ายืนอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะครับผมก็แล้วแต่ชอบถ้าเกิดใครอยากมี2ตัวก็ดีมันก็ต่างเลนต่างวาระไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ก็ให้อธิบายการใช้งานของมันละกันว่ามันประมาณนี้นะอันนี้ที่ F1.2 นะครับผมความคมอะไรมันเกินใช้งานแล้วล่ะยิ่งถ้าเกิดคุณมาทำชาร์ปพงชาร์ปเพนเนี่ยสบายสบายนะครับฉากหลังก็ประมาณนี้นะโบเก้ก็ประมาณนี้นะครับผมสีผิวก็สวยงามโอเคแล้วนะอันนี้ให้ดูว่าเออเวลาที่เราถ่ายจากเลนตัวเนี้ยยิ่งเราถอยไกลเรื่อยๆนะครับตัวมนขลังโบเก้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะโมเก้อะไรมันจะดูเล็กลงมันจะดูไม่ค่อยอัศจรรย์เท่าไหร่แต่ก็ยังสวยนะก็ยังดูมีสไตล์ของมันนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเวลาที่เข้าไปบี้มากไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเลนตัวนี้ระยะทำการที่สวยของมันก็อยู่แถวๆประมาณแถวๆแบบเมตรครึ่งถึง3เมตรอะไรพวกเนี้ยจะจากตัวแบบนะมันจะให้โบเก้ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าไกลออกไปเรื่อยๆโบเก้มันก็จะดูเหมือนกับความพิเศษของมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เปิดที่ 1.2 นะแต่ว่าการไอโซเลตตัวแบบรถคันนี้ก็ยังขาดเลยเนาะอันนี้ให้ดูโบเก้ที่ F1.2 นะครับรีลงมาที่ F1.4 โฟกัสประมาณเมตรหนึ่งนะโฟกัสแมนนวลโฟกัสไว้นะครับจะสังเกตว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงมากแต่ว่าตัวโบเก้ของที่ F1.2 เนี่ยมันจะดูแบบเหมือนกับเบลอๆกว่านิดนึงพอเราหลีมาที่ F1.4 มันจะมีความชัดมันจะมีความเหลี่ยมที่มากขึ้นนะครับผมในขณะที่อันนี้ F มา 1.6 จะเริ่มว่าเห็นเป็นเหลี่ยมชัดเจนแล้วเนาะอันนี้ 1.4 นะดูนะครับไป 1.6 จะโบเก้ความสวยงามจะลดลงละมันจะแต่มันจะได้ความคมของโบเก้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่ 1.8 นะครับผมแล้วก็ F2 นะ F2 นี่โบเก้จะดวงเล็กลงแล้วนะครับผมโบเก้ลักษณะเล็กๆๆๆๆซ้อนอย่างนี้เราจะเห็นกันบ่อยนะแบบเลน50มิลทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็น F2.8 นะครับอันนี้ก็จะดูธรรมดาธรรมดาไปซะหน่อยนะครับผมอันนี้ถ่าย3คนนะเปิด 1.2 นะครับจากหลังก็เป็นยังไงมันเป็นลักษณะเหมือนผู้การระบายเลยผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหมือนทำการเซนเบอร์ใน Photoshop เนาะดูเป็นไงมันดูวืดๆอ่ะอธิบายไม่ถูกสิแล้วนี่เปิด 1.2 ก็ยังคลุมตัวแบบ3คนเห็นไหมนี่บน Full Frame นะครับเพราะนั้นเวลาถ่ายรูปกลุ่ม3คนถ้าวางระนาบดีๆจริงๆสามารถเปิดสุดได้เลยนะในที่แสงน้อยๆนะครับอันนี้แสงไม่ได้เยอะเลยนะได้ ISO 100เดียวเองนะครับ ISO 100เดียวนะครับได้สปีดตั้ง320นะโอ้โหข้อดีของพวกเลนส์พวกนี้ก็คือ1เลยก็คือคุณได้ ISO ที่ต่ำนะเนื้อไฟล์ก็จะดีนะครับ2เลยก็คือจะช่วยในการโฟกัสในที่มืดค่อนข้างเยอะนะเวลาที่เราโฟกัสเนี่ยหน้าเลนส์มันจะเปิดกว้างสุดนะครับมันจะรับแสงค่อนข้างเยอะเวลาโฟกัสอะไรในที่มืดมันจะค่อนข้างที่จะโฟกัสง่ายกว่าเลนส์ที่มันตั้งต้นมาที่ F1.8 หรือ F ต่ำกว่านั้นนะครับผมเอาล่ะอันนี้ F1.4 นะครับสีเป็นไงสีสดนะสีสดใสเลยล่ะสีโอเคนะครับถ่ายทอดได้ดีนะครับนี่รูปนี้ผมชอบนะโบเก้อันนี้ให้เห็นโบเก้ทางด้านบนนะครับเนี่ยโบเก้มีสไตล์ดีผมชอบอันนี้ที่ F1.2 ถอยค่อนข้างไกลนะครับผมแปลกดีมันดูแล้วมันโดดเด่นนี่แหละครับรูปอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับหมดละครับก็สรุปนะครับสำหรับคนที่แบ่งเป็น2เรื่องนะสำหรับคนที่รับงานใช้ DSLR ใช้ Canon อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้50STM 50 F1.4 ถามว่าต้องเปลี่ยนมาไหมสำหรับการทำงานจริงผมว่าอาจจะไม่ต้องจำเป็นมากนะถ้าเกิดเรายังทำงานเก็บตังค์แล้วก็เน้นความคุ้มค่าอะไรเงี้ย50 STM เป็นเลนส์ที่ดีแล้วก็เป็นเลนส์ที่ผมใช้เยอะที่สุดนะตอนที่ผมเคยรับงานนะครับมันดีเกินพอมันคมระดับใช้งานทั่วไปได้โอเคมากมายไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงคุณต้องการความสุดความแตกต่างความมีคาแรคเตอร์ของมันแม้กระทั่งว่าลูกค้าที่จ้างไปดูแบบคุ้มค่าเงินวันนึงมาเพิ่มราคานะอุปกรณ์แล้วควรจะพัฒนานะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนอ่ะเขาก็ดูอุปกรณ์เป็นนะบางทีไปมันก็ดูแบบดูโอเคนะครับผมแล้วก็อย่างนึงมันเหมือนกับเราได้อาวุธที่มากขึ้นอ่ะได้อาวุธมากขึ้นแบบสามารถที่จะควบคุมอะไรบางอย่างได้นะสามารถที่จะทำให้มันลักษณะกึ่งๆให้มันมีความฟุ้งขึ้นมาความเนียนขึ้นมาก็ได้อยากได้เดฟที่มันแบบแปลกตาก็ได้หรือหลีเอฟลงมานิดนึงที่ 1.8 ให้ได้แบบมาตรฐานรูปคมชัดทั่วไปก็ทำได้นะครับผมมันเหมือนกับคุณจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะ 30,000 อะไรเงี้ยให้ได้คุณภาพขึ้นมาอีกนิดนึงอีกขั้นนึงอ่ะนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าคุณจะตีค่าไอ้สิ่งนั้นว่ายังไงนะครับผมแต่ถ้าถามว่าทั่วไปคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับผมในขณะที่สำหรับคนที่
เล่นกล้องทั่วไปนะครับผมแล้วก็อยากจะชอบ50มิลอะแล้วก็อยากจะได้เลนส์ F1.2 แท้ๆบน full frame สักตัวหนึ่งนะครับตัวเลือกมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับตัวเลือกมีอยู่ไม่กี่ตัวมีนิคอนมีแคนนอนมีอะไรอะมีไม่ได้เยอะมากนะครับผมมีไลก้ามีไหม 1.2 อันนี้ผมไม่ชัวร์ผมไม่แม่นนะเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณมองว่าคุณชอบไหมเลนช่วงนี้ 1.2 อยากจะลองไหมอยากจะลองเข้ามาค้นหาสไตล์รูปของมันไหมถ้าเกิดสนใจอ่ะผมว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับมันเป็นเลนที่ราคาไม่เกินเอื้อมมือสองประมาณ 30,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วบอดี้ที่เหมาะเอามาลองถ้าคุณไม่มีบริการแคนนอนนะคุณไปหา 6D Mark 1 มามันโอเคแล้วเกินใช้งานนะครับผมมันไม่กี่บาทอะแล้วก็ขายมันก็ไม่ได้ขาดทุนมากนะครับผมเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเลนยอดนิยมสำหรับช่างภาพอะไอตัว50มิลอะแอลเนี่ยคุณขายแป๊บเดียวก็ขายออกแล้วนะครับผมซื้อง่ายขายคล่องมาลองไม่เสียหายนะครับผมแล้วก็มาลองดูเผื่อคุณจะชอบมิติของ50มิล F1.2 บนเฟรมอาจจะติดใจก็ได้นะเอาละวันนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะดูเวิร์ไปนิดนึงวันนี้มันจะดูยืดๆไงไม่รู้นะฮะก็ขอให้ทุกคนเสียเงินอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ